ัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องน้ำตาลด้วยนะครับเป็นเด็กฝึกงานรุ่นที่1หรือน้องอะไรครับชื่อจริงปยาค่ะนะครับชื่อจริงก็จำไม่ค่อยได้นะครับ จบที่ไหนมาครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาแอนิเมชั่นแล้วตอนนี้ปัจจุบันเรียนที่ไหนครับเกาหลีครับคิดยังไงถึงไปเรียนที่เกาหลีครับที่จริงตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรเลยได้ทุนได้ทุนหรือว่าอะไรอ๋อได้ทุนทุนจากที่ทุนใครครับคือตอนแรกเริ่มทำงานก่อนอย่างนี้แล้วอยู่ดีพอทำงานปุ๊บแบบว่ารู้สึกสกิลยังไม่ค่อยพอก็เลยแบบหาทุนดีไหมอะไรก็เลยไปเปิดเน็ตพิมพ์ใน Google เลยว่าหาทุนเรียนต่ออืมแล้วก็ไปโผล่เว็บเด็กดีแล้วก็ไปเห็นว่ามีทุนต่อเกาหลีถึงวันที่เท่านี้ฟรีด้วยก็ไปลองส่งดูเป็นทุนของเกาหลีให้หรือว่าทุนของรัฐบาลกับทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่มีทุนให้ครับไม่รู้ไงเนี่ยมันยากไหมครับกว่าจะได้ทุนแต่ทุนนี้มันไม่มีสัมภาษณ์นะคะพี่แล้วเขาจับฉลากเขาเหรอส่งพอร์ตโฟลิโอไปก็เอาหนังสือรับรองอาจารย์ส่งพอร์ตโฟลิโอต้องรองอาจารย์รับรองครับเพราะมินิโปรเจกต์อันนั้นใช่ไหมครับน้ำตาลเลยได้ฝึกได้ไปได้ทุนมีหลายอันมากเพราะอันนั้นด้วยอันนั้นมีแต่คนชอบนี่นะไปฝึกที่ไหนก็ไม่รู้ฝึกที่ไหนก็ไม่รู้ But I love to fuck But I love to fuck. ที่สิทำเรื่องอะไรครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนใหม่กำลังค่อยๆคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่นู่นคุยภาษาอะไรครับที่นู่นคุยที่จริงเขาต้องให้คุยเกาหลีแต่หนูคุยเป็นอังกฤษบางทีก็ผสมกันบ้างหรอครับเหนื่อยไหมเวลาคุยแต่ละครั้งก็เหนื่อยค่ะเพราะมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยอย่างน้อยก็ต้องใช้ภาษามีคนไทยไหมครับเยอะที่ไหนมีเยอะไหมใช่คณะของเพื่อนมีที่โน่นมีคนไทยได้ทุนปีนี้3คน3คนเหลือเป็นพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาวพม่าแอฟริกาแอฟริกาคนนึงแอฟริกาด้วยครับผมถามทางบ้านครับผมว่าไงครับโอ้โคตรดีใจเลยเวลาเจอตอนเจอคนไทยที่เกาหลีเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าหรือต้องไปคุยก่อนแล้วรู้ว่าเป็นคนไทยแล้วมีไหมเหลือเจอหน้าปุ๊บคุยเกาหลีกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือคุยไทยใส่เลยเอ้ยวันดีไม่หรอกบางคนเจอหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าคนไทยทำไมอ่ะหน้าเขาอะไรไม่รู้แหละมันจะมีตรงนี้มันจะหนกๆปีตาเกาหลีมันจะหมดแต่บางคนให้ตาโตกว่าบางคนเราก็พูดไทยกันแล้วเขาได้ยินเขาก็มาทักกันจะดันว่าใครที่ไปอยู่เมืองนอกนะครับต้องตะโกนภาษาไทยก่อนสวัสดีดังๆในช่วงลั่นลั่นมหาลัยเลยเจอคนที่โน่นดีใจจริงๆมันเหมือนอัดไม่ได้พูดภาษาแล้วมีเพื่อนคนเกาหลีไหมครับมีแต่ของหนูมันเป็นพอโทเพื่อนก็เลยจะอายุเยอะหน่อย30ขึ้นครับมีหนุ่มเกาหลีมาจีบบ้างไหมครับไม่มีมีหนุ่มประเทศอื่นอะไรนะมีหนุ่มประเทศอื่นหนุ่มประเทศอื่นเช่นแอฟริกาฟิลิปปินส์ค่ะหนุ่มฟิลิปปินส์มีกระถางจากทางบ้านไหมครับชื่อเกาหลีหรือเกาหลีเกาหลีถ้าตอบอย่างนี้ก็ไม่มีเกาหลีว่าแต่ที่เกาหลีเขาจะเป็นอาหารแบบชอบกินรวมกันรวมกันคือเป็นหม้อมีหม้ออยู่ตรงกลางเตาแก๊สแล้วก็เปิดไฟกินรวมกันแล้วเหมือนหมูกระทะจิ้มจุ่มเราเงี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมครับว่าอยากไปเกาหลีทำยังไงอยากได้ทุนไปเที่ยวเกาหลีเอ๊ะอยากได้ทุนไปศึกษาต่อที่เกาหลีเนี่ยต้องทำตัวยังไงครับทำตัวยังไง
ก่อนอื่นก็ต้องมีคลังผลงานของตัวเองไว้ก่อนครับแล้วอย่างน้อยก็ยังไงเราก็ต้องเขียนพวก personal statement พวก study plan แล้วว่าเรียงความส่งไปเพื่อเตรียมภาษาอังกฤษไว้ดีสรุปไปอยู่เกาหลีเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษหรือเก่งภาษาเกาหลีครับก็คือภาษาอังกฤษดีขึ้นคุยกับเพื่อนต่างชาติแล้วภาษาเกาหลีก็ได้มันก็เหมือนกำลังเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมเราต้องเรียนภาษาเกาหลีมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากทำงานที่นี่บ้างครับที่อยากทำงานที่หนูก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้กลับมามันก็เปลี่ยนไปเยอะมากก็รุ่นแรกถ้าน้องอยากทำงานที่นี่ก็แค่ส่งใบสมัครมาเดี๋ยวพี่โจจะคัดเองมันจะอัพสกิลของเราตั้งแต่ปี1ปี2ได้เยอะมากเหมือนเอามาจัดการแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรด้านไหนเยอะขึ้นไม่ชอบอะไรด้านไหนเยอะขึ้นเพราะอยู่ที่นี่ตอนนั้นหนูได้ทำหลายๆอย่างรวมกันด้วยมันทำให้รู้เยอะขึ้นถ้าอยากฝึกงานก็ลองส่งความมาหาที่โจครับเดี๋ยวจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสเปเชียลมาสัมภาษณ์หนึ่งท่านนะครับชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยแนะนำเพื่อนหน่อยชื่อน้องพลอยชื่อน้องพลอยชื่อน้องพลอยคณะมัลติมีเดียก็วันนี้นะครับน้องน้ำตาลรุ่นหนึ่งนะครับเราก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ